สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวของเล่นล็อตใหม่นะคะอย่างแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นช่องทางการติดต่อค่ะใครอยากดูภาพสินค้าทางร้านพร้อมราคานะคะสามารถดูได้ที่ IGY.Sukushi นะคะหรือว่าจะทักมาดูรูปสินค้าทางร้านได้เหมือนกันนะคะ ID LINE @YIM1431M นะคะส่วนใครนะคะที่ไม่มี LINE นะหรือว่าไม่สุดทางร้านนะคะให้ทักมาที่ทางเพจ Facebook แยมโลช็อปนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็น IG นะเอาไว้ติดตามนะคะรูปสินค้านะคะแล้วก็เวลามีของเราจะอัปเดตที่ IG นะคะก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะว่าจะสกุชี่นะทุกช่องทางอันนี้นะคะเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้ที่คำอธิบายใต้คลิปค่ะสามารถคลิกดูได้เลยนะคะของเล่นล็อตเดิมบางชิ้นนะคะยังมีอยู่นะคะแต่ว่าในคลิปนี้จะไม่ได้มารีวิวนะคะมารีวิวเฉพาะของใหม่ที่เพิ่งเข้ามาวันนี้ค่ะมาเริ่มที่ในตะกร้ากันก่อนนะคะราคา15บาทเท่ากันทุกชิ้นนะแบบแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นตาข่ายลูกแก้วนะคะก็ตัวนี้นะคะจะเอาไว้แบบบีบเล่นแบบนี้นะคะแล้วลูกแก้วจะลื่นๆนะคะจะเป็นตาข่ายลื่นๆแบบนี้นะคะนี่นะอันนี้ก็บีบมันมากๆนะคะแล้วก็สามารถแบบหักงอได้นะคะบิดไปบิดมาแบบนี้ได้นะคะราคา15บาทเท่านั้นนะคะก็เอาไว้เล่นเพลินๆนะคะเล่นคลายเครียดก็ได้นะคะนี่แบบนี้เลยนะคะราคา15บาทค่ะแบบต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นไก่ดีดนะคะก็ตัวนี้สามารถยืดได้เยอะมากๆนะคะเอาไว้ดีดแบบผนังกำแพงก็ได้นะคะก็จะยืดได้ยาวมากๆนะคะแล้วก็เนื้อก็จะเป็นดึงๆแบบนี้นะคะนี่แบบนี้เลยราคา15บาทนะคะเป็นแบบไก่ดีดค่ะอย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็น Simple Dimple ลายการ์ตูนนะคะก็จะเป็นแบบไซส์เล็กนะคะอันนี้เป็นไซส์เล็กมาใหม่เลยนะคะปกติไซส์ใหญ่นะคะจะเป็นราคา29นะคะถ้าเป็นไซส์เล็กอันนี้นะคะราคา15บาทเท่านั้นนะก็จะด้านในนะคะเป็นประมาณนี้เลยนะมีหลายลายให้เลือกนะคะเวลานี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะราคาชิ้นละ15บาทนะคะจะเป็น Simple Dimple การ์ตูนค่ะต่อมานะคะจะเป็นป๊อปปิดไซส์เล็กอันนี้นะคะราคา15บาทเท่านั้นนะตัวนี้นะคะเนื้อป๊อปปิดจะไม่เหมือนไซส์ใหญ่นะคะเนื้อจะเป็นแบบมันๆนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะจะมีเป็นที่กั้นๆแบบนี้นะคะอันนี้ราคา15บาทเท่านั้นนะคะเอาไว้บีบเล่นได้นะคะจะเป็นแบบเล็กๆแบบนี้นะคะอันเล็กนะนี่นะคะถ้าเทียบกับไซส์กับมือนะคะจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ถ้าเทียบปุ่มก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นะราคา15บาทนะคะSimple Dimple แบบ2ช่องมาแล้วนะคะอันนี้เราให้ดูสีคร่าวๆประมาณนี้ค่ะจะมีพวงกุญแจห้อยตรงนี้นะคะราคาอันนี้นะคะชิ้นละ25บาทถ้าเป็นแบบ2ช่องนะคะก็จะเล่นแบบนี้เลยนะคะนี่นะ25บาทนะคะ Simple Dimple 2ช่องค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแบบ3ช่องนะคะถ้าเป็น3ช่องอันนี้ราคาชิ้นละ29บาทนะคะ3ช่องนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบ2ช่องเลยนะคะจะมีเป็นพวงกุญแจให้นะคะแล้วก็เล่นแบบนี้ก็ได้เล่นมือเดียวแบบนี้นะคะนี่เป็นประมาณนี้เลยอันนี้ราคา29บาทนะคะเป็นแบบ3ช่องนะอย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นบีนคิวบ์นะคะจะอยู่ในแพ็คเกจกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านในนะจะมีเป็นแบบที่ถือแบบนี้ให้ด้วยนะคะสามารถถือเล่นได้นะคะมี3สีให้เลือกนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูนะคะก็นี้นะคะเราสามารถเลื่อนตรงกลางแบบนี้ได้นะคะแล้วเรานะคะก็จะจัดให้สีตรงกันนะคะอันนี้เราก็จะให้เป็นสีเขียวหมดนะคะแล้วก็เลื่อนกลับไปแบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เวลาเล่นสลับกันไปมานะคะสีมันก็จะแบบผสมกันหมดเลยนะคะแล้วเราก็จะต้องเลื่อนดูแบบนี้นะคะว่าจะเอาสีไหนขึ้นนะคะขึ้นลงประมาณนี้นะคะอันนี้ก็น่าเล่นมากๆนะคะแล้วก็สามารถหมุนเล่นแบบนี้ได้ด้วยนะคะราคาลูกละ50บาทนะคะจะเป็นแบบลูกปิดสีแบบนี้นะคะบอลคริสตัลนะคะล็อตนี้นะคะมาเป็นแบบลูกใหญ่แบบนี้เลยราคา19เท่าเดิมนะคะด้านในนะคะจะเป็นลูกเบบี้คริสตัลคาสีนะคะสีสวยมากๆนะคะนี่สีน่ารักมากนะคะราคา19บาทนะจะเป็นลูกใหญ่แบบนี้นะคะต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นพวงกุญแจป๊อปอิดนะคะจริงๆอันนี้จะมีสีอื่นด้วยนะคะแต่ว่าล็อตนี้ที่มาใหม่วันนี้นะคะจะเป็นแบบสีนี้นะสนใจสีอื่นนะคะสามารถทักมาสอบถามกันได้นะคะราคาอันนี้25บาทเท่ากันทุกสีนะคะมีลายประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูลายคร่าวๆนะคะชอบลายไหนก็สามารถระบุมาได้นะคะราคา25ค่ะส่วนต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นป๊อปอิดที่มาเพิ่มวันนี้นะคะก็สีที่มาเพิ่มวันนี้จะเป็นสีกากเพชรตัวนี้นะคะแล้วก็จะเป็นสีใสๆนะคะเป็นสีพาสเทลแบบนี้เลยสีสวยมากนะคะมีหลายลายนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูแต่ละลายนะคะมีเป็นลายนี้นะคะลายนกฮูกนะคะลายเฟรนช์ฟรายค่ะลายปลาอันนี้มาแล้วนะคะมีคนถามนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบลายแปดเหลี่ยมอันนี้ค่ะลายวงกลมอันนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบลายจิ๊กซอว์ค่ะสนใจลายไหนแคปภาพได้เลยนะคะมีเป็นลายเพชรอันนี้นะคะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นลายปลาอันนี้นะคะลายไอติมโดนกัดนะคะราคาเท่าเดิมเลยนะคะ65บาทเท่านั้นค่ะก็นี่นะคะอันนี้นะจะเป็นแบบของเล่นล็อตใหม่นะคะ
แล้วก็นี่นะจะเป็นช่องทางการติดต่อค่ะใครสนใจแบบไหนนะคะสามารถแคปภาพจากวิดีโอไปก็ได้นะคะหรือว่าอยากดูรูปสินค้าทางร้านนะคะสามารถดูได้นะคะที่ igy.sukushi นะคะหรือว่าจะทักมาดูรูปสินค้าได้ทางไลน์เหมือนกันนะคะ ID line @yim1431m นะคะสำหรับใครนะคะที่ไม่มีไลน์นะคะหรือว่าไม่สะดวกทางไลน์นะคะให้ทักมาที่ทางเพจ Facebook แยมโลช็อปนะคะอันนี้นะคะทุกช่องทางเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้นะคะที่คำอธิบายใต้คลิปสามารถคลิกดูได้เลยค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ